สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่20ถึง24พฤษภาคม2556สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์สัปดาห์นี้เนี่ยเราก็มองว่าปัจจัยภายนอกที่คงจะต้องจับตากันมากขึ้นก็คือประเด็นในเรื่องของกระแสที่ว่าเฟดอาจจะมีการถอนมาตรการQEออกไปในเร็วๆนี้นะคะซึ่งก็คงยังต้องติดตามดูในส่วนของผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐนะคะโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้เนี่ยคงจะต้องติดตามในส่วนของตัวเลขที่อยู่อาศัยตัวเลข PMI ในภาคการผลิตรวมถึงตัวเลขสินค้าคงทนซึ่งก็มองว่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยมีการเข้าไปเก็งกันมากขึ้นว่าเฟดเนี่ยจะมีการถอนมาตรการออกไปหรือว่ามีการลดในเรื่องของวงเงินในการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าในการประชุมFOMC ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะคะก็คงจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดขณะที่มองในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็ยังต้องติดตามเหมือนกันทั้งในส่วนของตัวเลขในภาคการผลิตแล้วก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งก็ยังส่งผลให้ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ยังน่าจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยหลายๆตลาดเนี่ยมีการขึ้นไปทำไฮใหม่แล้วก็ตลาดบ้านเราเองเนี่ยก็ทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นเดียวกันแต่ว่าก็เห็นการพักตัวลงมาในช่วงปลายสัปดาห์นอกจากนี้เนี่ยถ้าดูแล้วในประเด็นดังกล่าวเองก็ยังส่งผลกระทบต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยแต่ถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยก็ยังมีประเด็นก็คือในเรื่องของรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส1ของบ้านเราซึ่งก็จะมีการประกาศออกมาในวันจันทร์นะคะก็มองว่าน่าจะเห็นการขยายตัวของตัวเลขGDP ได้ประมาณมากกว่า 5% เทียบyear on year แล้วก็มองว่าในส่วนของผลกระทบจากในเรื่องของการชะลอตัวของการส่งออกเองหรือว่าอุปสงค์ภายในเองเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักมากขึ้นในช่วงไตรมาส2แต่ว่ามองแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีผลกระทบต่อตัวเลขในไตรมาส1เองแต่ก็น่าจะยังเห็นการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องประเด็นดังกล่าวอาจจะทำให้มีการเก็งกำไรกันมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นว่าตัวการประชุมกนง.ในวันที่29พฤษภาคมเนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือเปล่าก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปนอกจากนี้เนี่ยถ้าดูในเรื่องของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่เริ่มแผ่วลงในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนนะคะในฝั่งของตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ทำให้ต้องระวังว่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมาในสัปดาห์นี้หรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยมองว่าเซฟิตี้เองเนี่ยยังมีความเสี่ยงต่อการพักตัวลงมาอีกครั้งเหมือนกันโดยทั้งนี้เนี่ยมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ1,065ถึงประมาณ1,085จุดขณะที่กลยุทธ์การลงทุนเรามองว่าเป็นโอกาสในการจะเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตตัว S50 M13ซึ่งเป็น Safety Index Future ที่จะหมดอายุในช่วงเดือนมิถุนายนได้โดยให้รอจังหวะเข้าเปิดช็อตในช่วงที่ดีดตัวขึ้นแต่ว่าไม่ผ่านไฮที่ทำไว้ในสัปดาห์ก่อนที่ระดับประมาณ 1,090 จุดเพื่อไปรอทำกำไรอีกครั้งเมื่ออ่อนตัวลงไปทดสอบระดับ1,065ถึง1,070จุดอย่างไรก็ตามถ้าผ่านไฮดังกล่าวขึ้นไปได้เนี่ยมองว่าก็คงจะต้องตัดขาดทุนออกไปเพราะมองมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปที่ระดับประมาณ 1,100 จุดสำหรับในส่วนของproduct อีกตัวนึงที่มองว่าน่าสนใจก็คือในส่วนของ gold future โดยประเด็นในเรื่องของราคาทองคำที่ปรับตัวร่วงลงมาหลุดระดับ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยก็ดูจะค่อนข้างเป็นลบแล้วก็ทิศทางเป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงไปทดสอบระดับ 1,340 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้เหมือนกันในสัปดาห์นี้
โดยประเด็นในเรื่องของQE เองเนี่ยก็มองว่าน่าจะมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันทิศทางของราคาทองคำร่วมกับความกังวลต่อการปรับลดสถานะการถือครองทองคำของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง SPDR Gold Trust ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ถ้าดูแล้วก็มีการปรับลดสถานะการถือครองทองคำลงมามากกว่า300ตันนับจากต้นปีนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของอุปสงค์ทองคำก็ยังดูไม่ค่อยชัดเจนนักว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาทองคำในช่วงนี้เนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างจะรุนแรงหลังจากที่ในส่วนของสภาทองคำโลกเนี่ยมีการรายงานถึงตัวเลขการลงทุนในทองคำที่ร่วงลงกว่า 13% ในไตรมาสที่1ก็คงจะต้องจับตาดูว่าในส่วนของไตรมาสนี้เนี่ยการร่วงลงมาของราคาทองคำจะกระตุ้นอุปสงค์ทองโดยเฉพาะจากตลาดปัจจุบันในฝั่งเอเชียได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยจึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าไปทำกำไรได้โดยการเก็งกำไรในฝั่งช็อตตัว GFM 13ทั้งนี้ก็ให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตได้ถ้ายังแกว่งตัวต่ำกว่าระดับ 19,800 บาทมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะลงทดสอบระดับ 19,100 บาทก็มองว่าเป็นจุดที่จะเข้าไปทำกำไรแต่ถ้าหลุดลงไปก็มีโอกาสมากเช่นเดียวกันที่จะลงไปยังจุดต่ำสุดที่ทำไว้แถวๆ 18,860 บาทก็ถ้าผ่านลงไปถึงที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็คงจะต้องปิดทำกำไรสถานะช็อตทั้งหมดแต่ถ้าสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 19,800 บาทได้เนี่ยก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยงออกไปสำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยจึงมองว่าโอกาสที่จะทำกำไรน่าจะมาจากในส่วนของตัว Safety Index Future แล้วก็ในส่วนของ Gold Future แล้วก็